เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมไชน่าทาวน์เนี่ยถึงกระจายไปทั่วโลกเลยไปประเทศไหนที่ไหนเนี่ยก็มีไชน่าทาวน์อยู่นะครับรวมถึงเมืองไทยด้วยแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือว่าทำไมราคาไชน่าทาวน์เหล่านี้ราคาเนี่ยเติบโตขึ้นเป็นกระตำตัวเรียกว่าไม่ลงเลยนะครับมีคนพลุกพล่านแถมยังค้าขายดีคนจีนไปที่ไหนตรงนั้นรวยขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวคิดได้ลองฟังครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่อง Property Expert Live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในคลิปชวนคุยเรื่องของตัวไชน่าทาวน์ฮะเคยสงสัยแบบผมไหมครับว่าไปที่ไหนเนี่ยไชน่าทาวน์ก็มีอยู่ไปทั่วโลกเลยนะครับทั้งในอเมริกาก็มีนะในออสเตรเลียก็มีนะครับรวมถึงประเทศไทยเราก็มีอยู่ตรงเยาวราชอีกด้วยพอนึกถึงไชน่าทาวน์เนี่ยแต่คนจะนึกถึงอะไรที่คล้ายๆกันนั่นคือผู้คนเนี่ยหนาแน่นนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยหนาแน่นเต็มอิ่มนะฮะของขายอร่อยและของดีทั้งนั้นและยังเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวสำคัญของในแต่ละประเทศนั้นอีกด้วยนะครับวันนี้จะมาแกะรอยแกะลึกให้ฟังเลยว่าทำไมล่ะไชน่าทาวน์ถึงเติบโตและในอนาคตเนี่ยจะมีคนจีนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาสร้างไชน่าทาวน์ในที่ใหม่ๆหรือเปล่าและถ้าเราจับกลิ่นตรงนี้ได้มองเห็นความเคลื่อนไหวตรงนี้ได้นะครับอาจจะทำกำไรจากอัตราเติบโตของสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมหาศาลเลยครับโดยไชน่าทาวน์แห่งแรกของโลกนะครับก็อยู่ที่ตรงซานฟรานซิสโกนะแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานั่นเองนะฮะประวัติของที่นี่เนี่ยครับต้องย้อนกลับไปในศตวรรษที่19นู่นเลยนะครับเมื่อผู้อพยพชาวจีนจำนวนมากเนี่ยเข้ามาหางานทำในแคลิฟอร์เนียครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยมีการตื่นทองนั่นเองคนจีนที่เข้ามาในยุคนั้นเนี่ยครับก็สบปัญหากับสภาวะการเลือกปฏิบัตินั่นเองนะครับรวมถึงการกีดกันต่างๆนานาครับในฝั่งของนายจ้างเองก็ตามหรือแม้กระทั่งในฝั่งของท้องถิ่นนั้นเองก็ตามนะครับแต่นั้นเนี่ยผู้คนจีนเนี่ยก็ต้องแบบมาอาศัยอยู่ด้วยกันในย่านข้างนอกออกมาไม่ได้รวมกลุ่มกับคนท้องถิ่นนั่นเองก็ถึงเรียกว่าด้านนั้นเป็นย่านไชน่าทาวน์นะครับปัจจุบันนะครับไชน่าทาวน์ที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับและยังมีส่วนสำคัญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมในบริเวณนี้เลยนะครับอาหารจีนก็อร่อยนะครับรวมถึงเป็นศูนย์กลางของชาวอเมริกันเชื้อสายจีนในบริเวณนี้ในเมืองนี้เลยทีเดียวหรือพูดง่ายๆนะครับไชน่าทาวน์ตรงนี้กลายเป็นมรดกที่สำคัญของเมืองนี้ไปเลยครับทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวอีกด้วยนั่นนี่คือรูปแบบที่ค่อนข้างคล้ายกันกับไชน่าทาวน์ไปทั่วโลกนะครับนั่นคือชาวจีนนะพ้นทะเลเนี่ยนะครับทางการอพยพหนีความขัดแย้งทั้งการเมืองการปกครองในจีนในสมัยนั้นเนี่ยนะฮะออกมาหาที่พักหาโอกาสในหลายๆที่เช่นอเมริกาเช่นออสเตรเลียรวมถึงไทยบ้านเราด้วยซึ่งบ้านเราเนี่ยก็ได้แก่ตรงเยาวราชนั่นเองนะครับก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ใจกลางเมืองเหมือนกันนะก็ต้องยอมรับนะครับว่าในอดีตเนี่ยนะคนจีนเนี่ยชอบค้าขายนะครับก็พยายามอยู่ในตัวพื้นที่ที่ค้าขายได้นะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าเมื่อก่อนเนี่ยเยาวราชเนี่ยอาจจะเป็นโซนที่ถอยออกไปหน่อยนะไม่อยู่ในโซนในเมืองสักเท่าไหร่นะครับแต่อย่างที่คนรู้ครับว่าพอที่ไหนมีการค้าขายเนี่ยทราฟฟิกนะครับหรือว่าความหนาแน่นหรือว่าผู้คนเนี่ยก็จะเข้าไปครับหลอดนึกภาพนะครับว่าถ้าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีการค้าขายเท่าไหร่ผู้คนก็ทำไมไม่ได้คึกคักถูกไหมฮะแต่กับการครับเยาวราชเนี่ยนะฮะก็ตอนแรกอยู่ไกลครับแต่พอค้าขายเนี่ยอุ้ยคึกคักความเจริญก็เข้ามานะครับทำให้ทุกวันนี้นะครับไชน่าทาวน์เนี่ยก็คือเป็นเสมือนศูนย์กลางทางด้านการค้าขายทางการท่องเที่ยวแล้วก็ทางความคึกคักชุมชนของคนทั้งโลกด้วยนะครับและในเหตุผลแรกทำให้ราคาตรงนี้ขึ้นก็คือว่าไชน่าทาวน์เนี่ยกลายเป็นเหมือนทำเลค้าขายชั้นยอดชั้นเยี่ยมและเป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะครับของคนจีนเนี่ยก็ต้องเข้ามาที่นี่รวมถึงนะครับพอคนจีนเนี่ยเติบโตขึ้นรวยขึ้นเนี่ยพวกเขามีความผูกพันในทำเลแห่งนี้ฮะต้องอย่าลืมว่าคนจีนนะครับมีลูกเยอะนะฮะรวมถึงเนี่ยลูกหลานส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ต้องทำการอยู่ใกล้ๆกันนะต้องสร้างบ้านต้องขยับขยายต้องซื้อที่ดินในทำเลเยาวราชอันใกล้เคียงตรงนี้เนี่ยทำให้ราคาที่ดินเนี่ยเติบโตสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนอกจากการค้าขายดีแล้วแหมมีลูกก็อยากให้ลูกค้าขายที่นี่ราคาเองก็เลยเติบโตเป็นเงาตามตัวครับยกอย่างเช่นในอเมริกาเนี่ยนะครับชุมชนไชน่าทาวน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งอย่างมากเลยเพราะว่าลูกหลานคนจีนในอเมริกาเนี่ยนะครับหรือว่าคนอเมริกาเชื้อสายจีนเนี่ยก็มีความร่ำรวยมากขึ้นและเขายังคงผูกพันเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของพวกเขาในไชน่าทาวน์เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตของครอบครัวพวกเขาด้านเองดังนี้คนก็จะดึงดูดกลับมาในโซนเดิมที่เดิมแล้วก็เดินเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นครับเหตุผลอันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของคนรวยขึ้นนั่นเองพอคนรวยขึ้นแต่เขาอยากจะอยู่ที่นี่เนี่ยนะครับทำให้ราคาที่นี่ก็คือสูงขึ้นไปเป็นเงาตามตัวเพราะต้นยอดอสังหาจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีคนรวยนะครับเข้ามาอยากได้พื้นที่ทำเลตรงนี้ที่มีจำกัดนั่นเองหนึ่งในคนที่เข้าใจอินไซต์ของเยาวราชนะครับนั่นคือทางแสนสิรินั่นเองนะเขาได้ทำการเปิดตัวโครงการที่ชื่อว่าไทเกอร์เลนนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับค่อนข้างเป็นโครงการขนาดเล็กมากๆนะครับอยู่ราวๆ2งานเท่านั้นเองอยู่บนถนนสายเจ้าคำรบนะฮะในรูปแบบของโฮมออฟฟิศระดับลักชัวรี่ครับสูง4ชั้นแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยราวๆ250
ถึง400ตารางเมตรนะครับและขนาดที่ดินต่อ1หลังเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ24ถึง50ตารางวานะครับก็ค่อนข้างเล็กเหมือนกันแต่ว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับอยู่ที่38ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะโดยไอเดียคอนเซ็ปต์ของโครงการนี้เขาบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นที่ที่แบบว่าอยู่ในทำเลดั้งเดิมนะครับให้ลูกหลานได้อยู่และถ้าดูเรื่องของรูปแบบนะครับแหมตัวอาคารตัวสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์นะย้อนยุคนะครับเป็นแบบดั้งเดิมพอสมควรเลยก็จับกลุ่มครอบครัวเก่าๆที่อยากจะมีความลักชัวรี่หรูหราหรือว่าลูกหลานนะครับมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเขาเนี่ยคิดถึงนะครับทำเลตรงนี้เนี่ยที่แบบเป็นที่เกิดของพวกเขาก็เรียกว่าตรงกับมุมมองอินไซต์ของที่เราเล่าไปข้างต้นเลยนะครับต้องบอกว่าโฮมออฟฟิศเนี่ยราคา38ล้านแป๊บเดียวนะครับขายหมดขายเกลี้ยงเลยก็เป็นโครงการที่แบบโดดเด่นมากๆของทางแสนสิริในระแวกนี้เช่นเดียวกันผมเชื่อนะว่าหลายคนคงจะงงว่าเฮ้ยทำไมรูปลักษณ์นี่มันดูแบบโอลด์แฟชั่นหรือเกินเนี่ยมันดูแบบไม่ได้ฟีลทันสมัยเลยนะครับแถมเป็นตึกเล็กๆนะฮะ25ตารางวาถึง50ตารางวาเนี่ยแต่ว่ามูลค่าสูงถึง38ล้านใครจะซื้อแต่นี่นะครับคือเยาวราชครับทำเลที่แบบจำกัดจริงๆมีเยอะจริงๆเต็มด้วยเรื่องราวรวมถึงค้าคงค้าขายได้ก็เลยแพงแบบนี้แหละนะฮะซึ่งเยาวราชเมืองไทยนี่นะครับก็มีเจ้าสัวดังๆมากมายอยู่แถวนี้มาก่อนนะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าสัวคนจีนทั้งนั้นแหละนะครับก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่5นู่นเลยนะฮะและที่เนี่ยคือแหล่งค้าขายสำคัญในยุคนั้นครับอีกทั้งยังมีที่สำคัญทางบริษัทของประเทศไทยด้วยนะครับนั่นคือวัดเล่งเนยยี่หรือวัดมังกรนั่นเองก็เรียกว่ามีเศรษฐงเศรษฐีนะครับคนดังนะฮะหรือว่าลูกหลานคนจีนเนี่ยก็มาไหว้ที่นี่เยอะนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่นี่นะฮะต่างประเทศก็มาไหว้ที่วัดนี้ครับนอกจากแสนสิริที่แบบว่าเปิดโครงการตรงนี้แล้วนะครับจะมีอีกหนึ่งเจ้านะฮะคนจีนคนหนึ่งที่ค่อนข้างอินกับทำเลนี้เนี่ยนั่นคือเครือ AWC นั่นเองนะครับหรือว่าในเครือของเจ้าสัวเจริญครับก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นเวิร์กนครเกษมเก่านั่นเองนะครับก็ได้ทำการซื้อที่ดินตรงนี้มาเนี่ยราคาสูงเหมือนกันซื้อต่อจากราชกุลบริพัตรนะครับโดยพื้นที่กว่า14ไร่เลยนั่นเองนะเตรียมจะพัฒนามิกซ์ยูสในบริเวณนี้นะครับมูลค่ากว่า 16,000 ล้านบาทเลยทีเดียวก็คาดว่าจะเสร็จในปี2570นะครับแล้วในโครงการนี้ยังมีหอเจดีย์สูงด้วยนะก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของทางเยาวราชนะครับแล้วก็ไม่ได้มาในตัวของโซนค้าขายนะครับแต่ในฝั่งของโรงแรมเนี่ยก็จะมาอีกด้วยนะโดยเชนที่มาก็คือเป็นโรงแรม Intercontinental นะครับ Bangkok Chinatown นั่นเองก็เรียกว่าโซนนี้เนี่ยมีอารยธรรมนะครับมีกลิ่นอายเยาวราชคนก็ท่องเที่ยวกันอยู่แล้วเนี่ยแหมแล้วความหนาแน่นมันเยอะไงเราขยายโซนมาโซนนึงเป็นโซนใหม่เลยเยาวราชสมัยใหม่นะครับแถมมีกลิ่นอายแถมมีความสะดวกสบายทันสมัยโรงแรมที่แบบว่าฐานอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ดูน่าจะอยู่น่าจะดีครับเพราะตอนอย่างเราว่าคนรุ่นใหม่บางครั้งแหมไม่อยากจะสบายขึ้นแล้วนะอย่างผมไม่เอาแล้วลำบากนี้พอกันดีครับซึ่งในยุคเมื่อก่อนเนี่ยต้องยอมรับเป็นพื้นที่ดั้งเดิมนะฮะขนส่งอะไรเนี่ยเดินทางค่อนข้างยากครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็มี MRT นะหรือรถไฟใต้ดินเนี่ยผ่านตรงเยาวราชแล้วนะครับก็คือสถานีวัดมังกรนั่นเองนะครับแหมก็เรียกว่าสะดวกสบายทันสมัยราคาพุ่งกระฉูดเมกะโปรเจกต์เนี่ยขึ้นเพียบอย่างเงี้ยราคาเองก็ขึ้นเป็นธรรมดานะครับซึ่งราคาประเมินของที่ดินในแถบเยาวราชเนี่ยนะครับสูงถึงตารางวาละ 700,000 บาทนะฮะ 700,000 บาทเนี่ยก็คือแพงไม่แพ้ตัวสาทรเลยนะครับแพงกว่าถนนพระราม4แพงกว่าถนนพระราม3แพงกว่าถนนรัชดาเชื้อเพลิงแพงกว่าถนน3เสนครับก็เรียกว่าเยาวราชของที่นี่นี่นะครับติดอันดับท็อปนะฮะของที่ดินที่แพงที่สุดในกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวครับหากเทียบเคียงราคาเนี่ยครับก็ค่อนข้างพอๆกับทางสีลมเลยทีเดียวนะแต่ว่าก็ยังห่างกับทางสยามสแควร์อยู่พอสมควรครับแต่เดี๋ยวก่อนครับนี่คือชไนทาวน์แบบอดีตแบบตั้งเดิมเป็นแบบว่าคนจีนไกลพ้นทะเลที่มาแบบเสือผืนหมอนใบนะครับแล้วก็มาสร้างรกรากเริ่มจากไม่มีอะไรสร้างครอบครัวค้าคงค้าขายจนเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ไปทั่วโลกแต่ต้องยอมรับว่าคนจีนสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับไม่ใช่เสือผืนหมอนใบแล้วนะแต่คนจีนวันนี้เนี่ยแหมมาพร้อมกระเป๋าเงินนะครับทำให้ที่ดินต่อไปที่ไหนจะราคาขึ้นล่ะมีคำพูดหนึ่งนะครับที่เรียกว่า New Chinatown ซึ่งไอเดียแบบนี้เนี่ยคำพูดนี้กำลังกระจายไปทั่วโลกนั่นคือคนจีนยุคใหม่ครับที่ไม่ได้มาพร้อมเสือผืนหมอนใบแต่มาพร้อมกระเป๋าเงินเนี่ยนะครับมาตั้งรกรากนะครับหรือว่าโยกย้ายจากจีนเนี่ยมาหาพื้นที่นอกประเทศของพวกเขานั่นเองอาจจะมาในมุมของการหนีเรื่องของการเมืองนะครับกระจายความเสี่ยงเรื่องของครอบครัวเองก็ตามหรือว่ามาซื้อทรัพย์สินในนอกประเทศครับซึ่งในฝั่งของ New Chinatown ในเมืองไทยเนี่ยก็ได้แก่แถบรัชดาห้วยขวางนะครับเพราะว่ามีความใกล้กับทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยนั่นเองนะ
ซึ่งมีทั้งคนจีนมาอยู่รวมถึงธุรกิจคนจีนแถบนี้เนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแต่ใครเคยไปแถวนั้นก็จะรู้ด้วยว่าประชากรจีนเนี่ยสูงจริงๆซึ่งคนจีนเนี่ยมาซื้ออสังหาแถวนี้ครับรวมถึงคอนโดเนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยทำให้ราคาเนี่ยค่อนข้างดีไปพอสมควรครับหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับบางคนเช่าคอนโดแถวนี้อาจจะเป็นการเช่าคอนโดของคนจีนอยู่ก็เป็นไปได้ครับเอาจริงอันนี้อาจจะพูดติดตลกนะแต่ว่ามันก็เป็นจริงอย่างที่ว่านั่นแหละครับก็ลองดูดีๆว่าวันนี้เนี่ยถ้าคนจีนมาแถบนี้แล้วเนี่ยนะครับแอดเนียจะเติบโตเป็นเหมือนไชน่าทาวน์อันก่อหรือเยาวราชหรือเปล่าและคนจีนที่เข้ามาในวันนี้เนี่ยครับจะมีculture นะฮะเหมือนคนจีนสมัยก่อนที่รักท้องถิ่นรักพื้นที่อยากจะขยายพื้นที่แอเรียเดิมๆหรือไม่นะครับถ้าเป็นเหมือนก่อนจริงๆเนี่ยไม่แน่นะพวกขวางราชดาอาจจะเจริญเติบโตรุนแรงก็เป็นไปได้และนี่คือเรื่องเล่านะฮะเกี่ยวกับไชน่าทาวน์ไปทั่วโลกแล้วก็มุมมองแนวคิดของคนในพื้นที่รวมถึงว่าทำไมราคาแถวนี้จึงเติบโตสูงขึ้นติดอันดับท็อปของประเทศไทยรวมถึงท็อปของทั่วโลกด้วยสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert แล้วนะฮะขอได้1วิธีกดติดตามช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับมาสรุปคลิปนี้กันดีกว่าคุณจะได้ความรู้อะไรบ้าง นะครับในคลิปนี้พูดถึงตัวไชน่าทาวน์นะที่มันกระจายไปทั่วโลกไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกเนี่ยก็จะเจอไชน่าทาวน์ไปอยู่ในที่นั้นด้วยอย่างเช่นอเมริกาก็มีทั้งแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกนะครับในเมเบิลนะฮะในออสเตรเลียรวมถึงไทยแล้วก็มีตรงเยาวราชครับเรื่องราวมันเกิดในปีในศตวรรษที่19นะครับในช่วงที่จีนกันเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วมีคนชาวจีนเนี่ยอพยพยกย้ายหนีออกมาอย่างมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือซานฟรานซิสโกที่อเมริกานั่นเองแต่พอคนจีนเข้าไปเนี่ยต้องยอมรับว่าโดนกีดกันนะครับโดนปฏิบัติแบบเลือกปฏิบัตินะครับคนท้องถิ่นเองหรือว่านายจ้างเองก็ตามในช่วงตื่นทองในยุคนั้นคนจีนเนี่ยก็ต้องเลือกที่จะออกไปอยู่ด้วยกันข้างนอกนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องกับคนท้องถิ่นนั่นเองจึงกลายเป็นไชน่าทาวน์ในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปมากมายเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนจีนรวยขึ้นนะครับไชน่าทาวน์เนี่ยก็เป็นแหล่งที่ค้าขายเพราะคนจีนเนี่ยชอบค้าขายอยู่แล้วเต็มด้วยวัฒนธรรมคัลเจอร์ต่างๆนาสวยเป็นที่ท่องเที่ยวดึงดูดผู้คนมาเที่ยวที่นี่เนี่ยนับล้านคนต่อปีเลยทีเดียวแล้วก็เกิดเศรษฐกิจการค้าขายเติบโตอย่างมากนะครับรวมถึงนะฮะคนลูกหลานชาวจีนเนี่ยนะครับก็คือคนอเมริกันเชื้อสายจีนที่เริ่มร่ำรวยขึ้นเนี่ยก็มีความผูกพันในทำเลนี้ในบริเวณนี้ก็เลยมาอาศัยอยู่ที่นี่กันมากขึ้นด้วยครับทำให้1ในฮะราคาเติบโตขึ้นจากการค้าขายที่เติบโตนะครับ2นะครับเรื่องจากคนรวยเนี่ยก็เริ่มที่จะมาซื้อมากขึ้นครับ3นะครับเป็นแหล่งวัฒนธรรมเป็นคัลเจอร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยซ้ำครับซึ่งก่อนในฝั่งของประเทศไทยนี่ครับเริ่มต้นสมัยรัชกาลที่4ในรัชกาลที่5นะครับไชน่าทาวน์เนี่ยเป็นแหล่งการค้าขายที่สำคัญของประเทศในยุคนั้นเลยกล่าวคือคนจีนเนี่ยนะครับทำไร่ทำนาก็ไม่มีไร่ไม่มีนาเป็นราชการก็ไม่ได้ก็ค้าขายนี่แหละครับเมื่อก่อนค้าขายเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยจะดูดีสักเท่าไหร่เป็นที่ชั้นล่างแล้วกันนะครับแต่พอเกิดการค้าขายเนี่ยก็มีทราฟฟิกเข้ามาเนาะความเจริญเข้ามานะครับความร่ำรวยความราคาของที่ดินก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆมันผิดจากพื้นที่ที่แบบไม่ทำการค้าขายนะครับความเจริญมันก็เลยไม่ได้เข้าไปทราฟฟิกก็เลยไม่มาทำให้เยาวราชเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะอยู่ข้างนอกหน่อยนะครับก็ตอนนี้ก็กลายเป็นจุดศูนย์รวมนะของทั้งการค้าขายนะครับแล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วยคนจีนที่เข้ามาสืบผืนหมอนใบเนี่ยก็เริ่มที่จะเก็บสะสมอสังหามากยิ่งขึ้นนะขยับขยายมีลูกเนี่ยทำให้ราคาสถานแถวนี้มันเติบโตขึ้นมากแล้วถึงแถวนี้ค้าขายดียังไงก็ราคาพุ่งอยู่แล้วนะครับซึ่งอินไซด์เรื่องของการลูกหลานกับครอบครัวเนี่ยมาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับทางสันซินลีเองก็มีโครงการเหมือนกันเนาะชื่อว่าไทเกอร์เลนนะครับเป็นโครงการขนาดเล็กพื้นที่แค่2งานเท่านั้นนะครับแต่ราคาเนี่ยไม่ได้ถูกๆเลยอยู่ที่38ล้านเป็นราคาเริ่มต้นนะที่ดินต่อยูนิตเนี่ยครับก็ราวๆ25ตารางวาถึง50ตารางวาถือว่าเล็กมากๆเลยการออกแบบเนี่ยดูแบบโอแฟชั่นนะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนคัลเจอร์ไงเน้นแบบให้ผู้ใหญ่กับลูกหลานได้อยู่ด้วยกันนะครับอย่างมีความสุขตึกแถวที่สูง4ไร่เป็นออฟฟิศก็ทำได้เช่นเดียวกันแล้วซึ่งขายหมดเรียบร้อยแล้วนะครับในเวลาที่ไม่นานนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนคงงงว่าขายได้ไงรูปลักษณ์แบบนี้แต่นี่แหละคือเยาวราชครับพื้นที่ดินมันมีน้อยจริงๆรวมถึงล่าสุดเนี่ยก็มีสถานี MRT เข้ามาใหม่ตรงวัดมังกรอีกด้วยนะครับธรรมชาตินี้เนี่ยยิ่งคึกคักก็เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยแต่นี่คือเยาวราชหรือว่าไชน่าทาวน์แบบดั้งเดิมครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยคนจีนก็มีไชน่าทาวน์แบบใหม่เหมือนกันเพราะว่าคนจีนก็มีการอพยพยกย้ายอย่างต่อเนื่องนะครับและคราวนี้เนี่ยไม่ได้มาแบบเสือผืนเหมือนใบเข้ามาแบบว่ามือถือกระเป๋าเงินเป็นฟ้อนนะครับสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกนะก็คือในไทยก็มีเหมือนกันแถบรัชดานะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับสถานทูตจีนนั่นเองต้องจับตาดูต่อไปว่ารัชดาเนี่ยจะเติบโตได้ดีเหมือนทางเยาวราชไหมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบน่าจะคลิปหน้าครับสวัสดีครับ